นับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคมสายด่วนโทร1506สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาของจับข่าวมาคุยนะคะทุกวันพุธกับเจนนี่ชลิดาแล้วก็อาจารย์ธนากรตันอวัชนาการอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันตัวจริงๆก่อนที่อาจารย์จะเดินทางไปอเมริกาครับแต่อาทิตย์หน้าก็ยังเจอกันอยู่ครับอาทิตย์หน้าก็ยังมีอยู่ไปวันที่28กลับประมาณวันที่9ประมาณ12วัน12วันอาจารย์ไปทำอะไรบ้างคะที่อเมริกาก็ไปโครงการคนไทยรักกันผมก็ไปดูห่วงจุ้ยของร้านอาหารของคนไทยค่ะฮะก็คือทั่วโลกเลยนะครับต้องไปกันปีที่แล้วก็ไปโซนลอสแองเจลิสนะครับเที่ยวนี้คงจะไปทางวอชิงตันแล้วก็กลับมาก็ไปอังกฤษตรงนี้กลับมาอีกก็ยังมีโครงการต่อที่ไปซิดนีย์โอ้เดินทั่วจริงๆนะอาจารย์เอาไปปรับให้คนไทยต้องต่อสู้กับชาวโลกอยู่ข้างนอกค่ะถ้าบางอย่างที่คนไทยนี่แปลกนะอยู่เมืองนอกขยันมากหนักก็เอาเบาก็สู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยทุกคนนะครับเราอยู่บ้านเราคิดว่าเฮ้ยหมอนี่ไปเมืองนอกมันสบายเปล่านะครับเหน็ดเหนื่อยนะลำบากแล้วแต่ว่าคนไทยมีข้อเสียอยู่อย่างนึงคือเวลาอยู่กันมากๆเลยเขาไม่ค่อยรักกันอาหารเนี่ยลดราคาจนกระทั่งสมมติว่าผัดไทยนะครับฝรั่งชอบนะฮะแทนที่จะขายสัก100บาทนะครับกลับขายกัน60อะไรเนี่ยแบบแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วก็สู้ราคากันเองเราถึงบอกว่าการอยู่รวมกันไปอเมริกาเที่ยวไปแล้วก็จะเห็นคนเวียดนามคนเกาหลีเป็นปึกแผ่นแต่คนไทยเรากลับไม่รวมกันมันก็แปลกนะฮะก็ไปทำความเข้าใจแล้วหลายคนก็เข้ามารวมกลุ่มกันประเภทถ้าเราร้านอาหารทุกคนนะครับเข้าโครงการนะฮะแล้วเราก็คิดว่าวันนี้ลูกน้องเบี้ยวอ้าวยกลูกน้องร้านนี้ในโครงการมาช่วยสลับกันไปโอ้โหเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขครับเนี่ยอยู่ให้เป็นเพราะตอนนี้เราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนถ้าเราไม่แข็งกว่าคนอื่นเขานะครับแข็งทั้งภายในและแข็งทั้งภายนอกเรามีวิธีเดียวเท่าที่จะทำได้เพราะความรู้ความสามารถของผมมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรื่องห่วงจุ้ยที่แปลกๆทำไมถ้าเราทำดีเท่าไหร่คนไม่เข้าห่วงจุ้ยทำให้คนเข้าร้านได้แต่ไม่สามารถทำให้คุณขายดีได้เพราะคนที่ทำให้ขายดีคือคนในร้านจริงไหมการบริการแล้วก็รสชาติของอาหารใช่แต่เพิ่งรู้จากอาจารย์เนี่ยเพราะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศนะเราไปเจอคนไทยในต่างประเทศนี่โอ้ต้องโคตรรักกันเลยเพราะว่าแบบไปอยู่บ้านใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกอย่างนึงคือคนไทยนี่มีนิสัยแบบอย่าว่าแต่ตอนอยู่ต่างประเทศในประเทศไทยเอ๊ะพวกเปิดท้ายขายถูกเนี่ยถ้าเจ้านี้ลดลงมาทุกอย่าง20อีกเจ้านึงไปแล้ว19ในประเทศไทยก็มีแต่นี้ในต่างประเทศนี่ถ้าไปทำกันอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียลูกค้ากำไรก็น้อยลงอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีมาตรฐานด้วยอ่ะจริงๆแล้วก็ต้องมาเหมือนกับมาเรียกมาคุยกันค่ะบางหมู่บ้านเอ้ยซื้อรถดีบรรทุกดินซื้อกันทั้งหมู่บ้านปรากฏว่ามันไอ้ดินไม่มีพอขนเจ๊งกันเป็นแถวเยอะเลี้ยงกุ้งก็เลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านก็แบ่งกันเด้อคุณเลี้ยงกล้ามกรามฉันเลี้ยงกุลาเออเรามาจอยกันมาแบ่งกันทีนี้ลูกค้าก็ไปหากันข้ามถิ่นข้ามอะไรกันโอ้มันจะทำให้รู้สึกว่าของเราบุคลากรเนี่ยเก่งแต่ก็ขาดการศึกษาการบริหารจัดการใช่แต่ว่าอย่างนึงนะอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปดูห่วงจุ้ยให้เขาแล้วเขาขายดีขึ้นไอ้ความกดดันตรงนี้มันก็น้อยลงไงถูกครับเพราะความกดดันน้อยลงนี่ความเอื้อเฟื้อมันก็เกิดขึ้นเพราะไอ้พวกเราแบบขายของไม่ได้เลยเฮ้ยจะต้องหากลยุทธ์กลเม็ดกลวิธีทุกอย่างที่ยังงัดเพื่อให้ขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดนะอาจารย์แล้วอาจารย์เคยมีการติดตามไหมฟีดแบ็กไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างมันถึงได้ไปซ้ำเรื่อยไงครับบางทีเขาก็บอกว่าหลังจากปรับเปลี่ยนเนี่ยที่ผมไปอเมริกาเที่ยวแรกเนี่ยครับ คนไทยเราในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะฮอตมานานแล้วแต่อังกฤษตอนนี้เพิ่งฮอตเพราะนั้นอเมริกาฮอตร้านอาหารบางร้านเฮ้ยเคยดีแต่ปัจจุบันเนี้ยลูกน้องกับขโมยของบ้างอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยมันเปลี่ยนที่เคยดีมันกลับวุ่นวายเพราะนั้นผมก็ไปโยกย้ายประตูเสียแต่อเมริกากับบ้านเราเนี่ยยากครับจะทุบประตูแต่ละครั้งนะครับท่านผู้ชมครับเราต้องทำยังไงต้องขออนุญาตสถานที่ขออนุญาตทางการเขาก็มาดูก่อนคุณจำเป็นไหมต้องทุบประตู
บางทีประตูเข้าตรงกลางร้านทะลุออกตรงกลางร้านเลยแบ่งร้านเป็นสองข้างแปลว่าลูกน้องในร้านเนี่ยแบ่งเป็นสองก๊กสองเหล่า มีปัญหาทะเลาะกันเรื่อยเลยท่านผู้ชมลองสังเกตดีครับบ้านที่เข้าจากอันนี้แล้วทะลุหลังนอกจากประตูตรงกันแล้วแบ่งออกสองข้างใช่ไหมปรากฏว่าคนงานในร้านเนี่ยมีปัญหาผมก็ค่อยๆมาจัดปิดในทักทางเสียแล้วให้เดินวนยังไงเนี่ยมันเป็นห่วงจุ้ยแบบนักห่วงจุ้ยเขาดูแบบห่วงจุ้ยบางทีบ้านเฮ้ยมันสะดวกอะปล่อยถ้าเดินตรงก็มันสะดวกแต่ไม่ใช่มันก็เลยหลายอย่างพอปรับเปลี่ยนไปดีขึ้นอาจจะไม่ได้ขายดีขึ้นแต่เงินกลับเหลือค่ะท่านผู้ชมลองสังเกตห่วงจุ้ยไม่ใช่บอกโอ้คุณต้องรวยแต่ทุกอย่างความสะดวกดีขึ้นความสุขความสบายใจทุกอย่างลูกน้องก็นิ่งขึ้นไอ้ทะลุออกมันก็ลูกน้องก็เข้าออกง่ายมันต้องที่มาแล้วมีคนรับถ้ามาแล้วไม่มีคนรับลูกค้าเข้ามาแล้วก็ออกไปเลยอ๋อใช่มีคนรับมาแล้วเออรู้สึกอบอุ่นมาบางคนเข้าร้านอยากอ้าวพี่ครับนั่งโต๊ะนี้ครับอย่างนี้มันมีความสุขไงแล้วร้านอาหารมันมีจุดอยู่อย่างเจนเหมือนกับบ้านเราทุกคนร้านอาหารต้องเปลี่ยนแปลงทุกวันเหมือนต้นไม้ต้องมีชีวิตไงใช่ไหมเรากินคุณกินปลาทูทุกวันคุณเบื่อไหมล่ะพรุ่งนี้ต้องกินไก่แต่ร้านอาหารทำอาหารเหมือนกันทุกวันคือพนักงานในร้านต้องเปลี่ยนเสื้อสีทุกวันมันสะอาดน่ารักนะไม่ใช่วันนี้เอาละวันจันทร์นี่เล่นกันสีเหลืองตามสไตล์แหมวันอังคารสีชมพูอะไรกันเนี่ยเฮ้ยคนรู้สึกเฮ้ยวันนี้มาวันอะไรมันมีคึกคักมีเอกลักษณ์อะไรของร้านบ้างใช่มันต้องหาเทคนิคหลายๆอย่างมาปรับเปลี่ยนเออแต่ก็จริงนะไปตั้งห่วงจุ้ยคนเข้าร้านกันลุ่มปรากฏเด็กภายในร้านไม่สามัคคีมาก็นั่งไปดิเลือกที่นั่งไปดินู่นนี่แม่ครัวหงุดหงิดทำอาหารไม่อร่อยเจ๊งเหมือนกันผมจัดการหมดแล้วครับพวกเด็กพนักงานนี่ผมมาตกแต่งใบหน้าหมดได้เฮ้ยคุณต้องแต่งตัวอย่างนี้คุณปล่อยซ่อมซ้อไปไงไอ้พวกล้างจานก็ไม่ต้องให้ไปเสิร์ฟมันฝรั่งมันเป็นนะครับไอ้คนกว่าจะเราจะเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วต้องไปเช็ดช้อนก่อนรู้วิธีก่อนเช็ดเสร็จแล้วก็ไอ้คนเสิร์ฟก็เสิร์ฟไอ้นี่ไปแค่ถือไปแค่พนักงานไอ้นี่ไปที่โต๊ะคือแบ่งแยกกันหมดเลยทุกหน้าที่ไอ้คนนี้พอคล่องตัวอ้าวคุณตอนนี้ผ่านโปรเช็ดช้อนผ่านแล้วเป็นเงาเรียบร้อยเอาเสิร์ฟเพราะว่าเงินทิปเงินอะไรมันจะต่างกันการอะไรพวกเนี้ยมันเป็นระเบียบถ้าคนที่อยู่ต่างประเทศนำระเบียบของเขามาใช้บ้านเรานะโอ้โหสุดยอดเลยครับบ้านเรายังกันเองอยู่ระเบียบคือแบบล้างตะกงตะเกียบทุบๆๆเอามือเช็ดหน่อยเอาละไปเสิร์ฟไปเจนทำเห็นภาพเลยจริงๆอาจารย์แล้วเขาหิ้วข้าวต้มมานะเขาหิ้วมาแล้วนิ้วโป้งเขาว่าจิกโดนเครื่องในเนื้อเขาต้มอาจารย์นึกออกป่ะพอเสร็จแล้วเขามาถึงนี่เราก็นั่งกินบอกนิ้วมันลงไปในข้าวต้มไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ร้อนหนูทนได้เอาแต่คนกินทนได้หรือเปล่าคนไทยนี่ยังแบบนะเป็นอะไรเป็นกันเองอยู่นี่เคยมีเรื่องเล่าเวลาเราไปกินร้านอาหารบ้านเราเนี่ยครับไปนั่งคนไอ้คนนึงกินข้าวแกงแต่อีกพวกสี่ห้าคนกินก๋วยเตี๋ยวคนละร้านพอกินข้าวแกงไอ้นุ่นกินพับเจอแมงสาบว้าวเจอเฮ้ยมึงเนี่ยเลือกร้านไม่เป็นสกปรกเจอแมงสาบไอ้เราก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเลยดีที่ไม่กินข้าวพอกินไอ้คนสุดท้ายพับคีบสุดท้ายเจอจิ้งจกทั้งตัวเลยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารในบริเวณนั้นไม่สะอาดนี่ฮะอาจารย์นึกถึงไอ้นี่ไส้กรอกแมวจะกรอกแมวให้หวยอาจารย์บอกว่าดูเรื่องแมวไหมเราก็ดูแมวนึกถึงแมวสีสวัสดแมวเปอร์เซียจะกรอกแมวนี่เองแม่มันขังนะคนญี่ปุ่นถึงเอาแมวมากวักเออใช่ใช่ใช่เอาแมวมากวักแมวนี่แปลกนะครับบางคนบอกว่าแมวนี่พูดได้เพียงเคยได้ยินไหมพูดเคยแมวชื่อปลาเก๋าเรียกแม่รักไหมรักอะไรเงี้ยแล้วเรียกปลาเก๋าจ๋ามันตอบอันนี้คนฟังก็เพี้ยนอุ้ยจริงๆอาจารย์เพราะว่าแบบเวลาจะเอาเขาอาบน้ำเขาบอกได้ไม่เอาแมวมันก็พูดไม่เอาตลอดทุกตัวมันไม่มีตัวไหนเอาไม่มีตัวไหนเอาเลยมันไม่เอาทั้งนั้นแหมมีอะไรคุยกันเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอเมริกาอาจารย์จะไปอเมริกาต้อนรับกันหน่อยป๊อปองค์ใหม่มาแล้วเป็นชาวเจนตินาแต่อันนี้นี่พิสดารตรงที่ว่าการที่วันที่เขามีการรับตำแหน่งแล้วผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อนางเดบบอร์นะคะเป็นชาวอเมริกันแล้วก็เป็นคาทอลิกด้วยนะคะเขาก็ได้เหมือนกับว่าถ่ายรูปก็ถ่ายไปเรื่อยนะคะถ่ายไปบนท้องฟ้าเห็นภาพนี้อาจารย์ไปดูกันเลยว่านี่เ
ขาบอกเป็นเมฆนะครับโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นปรากฏการณ์ที่สวรรค์จากเบื้องบนเนี่ยแซ่ซองสรรเสริญพบองค์ใหม่ครับเอออาจารย์เรื่องแบบนี้ก็มีเนาะมีฮะก็เหมือนเวลาสมัยที่เราทำจตุคามเนี่ยครับมันก็จะมีพระอาทิตย์ทรงกลดอยู่ตลอดประเทศไทยก็มีนะมีประเทศไทยที่วัดพระแก้วมีอีกภาพหนึ่งอันนี้ของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าบนหลังคานี่เป็นอย่างนี้เหมือนกันอันนี้มันเหมือนพญาครุฑนะพญาครุฑเหรอเหมือนอ๋ออาจารย์ว่าอะไรมองตอนนี้ตอนแรกคิดว่าไดโนเสาร์บินได้โอ้อาจารย์แล้วแต่ตาเรามองไงแต่ตาคนมองอืมแต่แบบในบ้านเรานะในบ้านเราบ้านเราบนหลังคาวัดพระแก้วเลยนะคะอุโบสถวัดพระแก้วแต่มีความรู้สึกว่าไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรไหมเพราะมันพอดีกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้หรือเปล่าส่วนมากคนที่ยอมรับกันหมดฟ้าจะต้องยอมรับด้วย มันถึงจะไม่ขัดแย้งกันผมเห็นด้วยครับและผมเชื่อนะครับว่าข้างบนเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวอย่างนี้จริงบางคนบอกว่านีลอาร์มสตรองไปเหยียบดวงจันทร์เหยียบดวงจันทร์แต่ไม่เห็นนีลอาร์มสตรองมาพูดว่าบนพระจันทร์มีเทวดาหรือเปล่าเพราะนีลอาร์มสตรองไปแป๊บเดียวยังไม่ได้สำรวจนานๆอาจจะไปอ้าวฟ้ามาสร้างกระท่อมอยู่ตรงนี้ไม่แน่ครับทีนี้กลับมาเร็วเกินไปอย่างนึงเรื่องของสวรรค์ไม่ฉะนั้นอย่างนี้มันจะอยู่กันนานๆได้ยังไงถือว่าต้องมีครับฟ้าเปิดทางเลยครับองค์นี้ก็ต้องเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะครับเป็นที่ยอมรับเป็นที่ชื่นชอบนะคะทีนี้เรื่องราวของความพิลึกพิสดารมาอีกอาจารย์แม่เตี้ยหามาเรื่องนะได้ต้องเอาแต่ละเรื่องพิลึกกันอะไรเงี้ยไม่ถึง9ผู้หญิงคนเดียวต้องเสียทั้งสามีแล้วก็ลูก2คนลูกชายและลูกสาวภายใน24ชั่วโมงเป็นความเศร้าเฮ้ยมันชะตากรรมเขาหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์อันนี้นะคะคือคุณย่าฮิลลารีเดนิสวัย79ปีเป็นชาวอังกฤษนะคะก็เสียลูกชายลูกสาวไม่ใช่ว่าเขาขับรถนี่คุณย่าคนนี้ไม่ใช่ว่าขับรถไปเกิดอุบัติเหตุพร้อมกันนะแต่ละคนตายด้วยคนละโรคคนละสาเหตุคนละสถานที่เลยเอาตั้งแต่ลูกสาวเขาคนแรกนะคะชื่อคาริลนะคะก็มาเยี่ยมคุณย่าเนี่ยที่บ้านและนี่ก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนี่คุณย่าก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นเรียกรถพยาบาลมาไปหาหมอตอนที่เดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยลูกสาวเขาก็ยังอาการดีๆอยู่นะคือแบบว่ายังไม่เหมือนว่าป่วยหนักหรือว่าจะตายนะคะแล้วต่อมาเช้าขึ้นเท่านั้นเองโรงพยาบาลโทรมาบอกว่านิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันเฉียบพลันตายตายไปคนนึงคือลูกสาวเขานี่คุณย่าก็เศร้าใจมากเลยกะว่าจะโทรไปหาลูกชายนะคะลูกชายคือชื่อไนโจ้พอโทรไปถึงเฮ้ยลูกชายไม่รับสายจานนี่คุณย่าเขาคิดไปว่าไม่เกิดอะไรนะหรือว่าเป็นอย่าให้เป็นอะไรพวกกำลังสับสนเนี่ยคนอารมณ์กำลังสับสนมากนะคะแล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเท่านั้นอาจารย์นะคะก็ได้รับข่าวนะมีคนโทรมาบอกว่าพบศพไมเคิลนะคะบริเวณบ้านพักของเขาทั้งที่สภาพมือยังถือโทรศัพท์อยู่เสียชีวิตกระทันหันด้วยภาวะเส้นเลือดในสมองแตกครับนั่นน่ะอาจารย์นี่ก็เป็นอีกสองเหตุการณ์สองแล้วสองนี้เพราะว่ามาสัมพันธ์กับย่าถูกไหมครับกลับไปจากย่าโทรศัพท์อาจจะของย่าก็ได้ย่าโทรไปย่าโทรไปเสียใจคือแบบว่าอยากจะโทรไประบายให้ลูกชายฟังบอกว่าพี่สาวนี่ตายแล้วนะอะไรเงี้ยเจนแล้วฝรั่งเขาไม่ได้ใช้ใครโทรซานดิถึงมีย่าอาจจะใช้ยาสูงเล่นๆใช่เห็นป่าเทพเลยแล้วก็จะสนุกมาดูอาจารย์มาเหตุการณ์ที่3คุณปู่คราวก็คือปู่ผัวย่าผัวย่านั่นแหละเขาก็เจ็บอ่อนๆแอดๆอยู่แล้วไม่สบายอยู่แล้วคือมาเจอเรื่องแบบกดดันทั้ง2ทนไม่ไหวตายอีกโอ้โหนี่อาจารย์ก็เลยมานึกถึงเลยไหมคนจีนที่เขาบอกว่าต้องเอาดวงผู้หญิงไปดูก่อนดวงกินสามีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้ป่ะไม่ไม่ไม่ดวงกินสามีเนี่ยมันจะอยู่ในระยะประมาณถ้าแต่งงานเร็วก่อน35พวกนี้มันจะคิดแต่หลังจากนั้นถือว่าพลังมันหมดละนะว่าก้าวเข้ามาสู่เกินครึ่งของ60ค่ะพวกที่ว่าดวงแข็งๆทั้งหลายเนี่ยถือบอกให้แต่งงานช้าหน่อยเพราะนั้นเรื่องของคุณย่าเนี่ยนะถ้าเรามองในเรื่องของความมหัศจรรย์หรือความแปลกว่าไอ้ 2-3 คนเนี่ยจอยสายมาเจอกันค่ะทุกคนต้องไปจากคุณย่าแล้วตายเอานี่มาหาคุณย่าโอ๊ยแต่มันภายใน24ชั่วโมงอีกคนนึงคุณย่าโทรหาแปลว่าคลื่นมันส่งกันเพราะนั้นคุณย่าถึงเวลาถึงเวลาแกก็โดดเดี่ยวกลายเป็นแกทำให้ตัวแก
โดดเดี่ยวเราคิดไปทางไสยศาสตร์นะแต่อายุมากแล้วนะครับ79ปีของพวกนี้นะครับเกิดแก่เจ็บตายแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองแล้วเรารับมันไหวหรือเปล่าแต่นี่แมปมาทั้งลูก2คนทั้งสามีไปกันหมดใน24ชั่วโมงอ่ะแกเพราะนั้นคุณย่าเราอย่าเอามาออกทีวีเลยถ้าไปออกสัมภาษณ์ไม่ได้กำลังดูเลยไม่ได้เลยสัมภาษณ์ไม่ได้นะทั้งหมดหลายๆคนไม่ได้เพราะฉะนั้นแหมเมื่อกี้พลาดไปแล้วเห็นรูปแกไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนั้นไกลอยู่ไกลอยู่นั้นอยู่ไกลหมดเวลาแล้วในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปดูนะเขาเรียกว่าทำคุณบูชาโทษหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้กันเน้นๆกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจัดเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปี จ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมเพื่อแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไข่ตัวสารและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแม่นาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะกิ่งเหมือนแพรค่ะก็ขอสุขสันต์วันเกิดนะคะให้กับเซ็นทรัลชาแนลนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะ2ปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเนี่ยก็กำลังเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็ขอให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเลยนะคะมีรายการดีๆออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็ก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10ปี100ปีเลยนะคะและยังไงก็ฝากเพื่อนของกิ่งด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับเพื่อนๆ Central Channel นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์มาถึงช่วงนี้อย่างที่ช่วงหน้าร้อนนี่นะมาก็รถติดเยอะมากครับเอออาจารย์เป็นอะไรเนาะสองวันนี้รถติดมากมีหลายคนข่าวยังบอกว่าตอนนี้บางคนยอมทิ้งมัดจำไม่เอารถแล้ว2,000กว่าคันแล้วรู้สึกว่าเบื่อรถก็ติด
แล้วกลายเป็นรถไฟฟ้าขายดีก็มากขึ้นอีกคนไปก็เยอะมากครับอัดเป็นปากกระป๋องเลยอาจารย์ผมก็ว่าดีนะครับอย่าเอามาขับเลยครับคนไม่ได้ขึ้นคืนกลายเป็นวุ่นวายนะค่ะมันวุ่นวายตรงที่ว่าที่เขาผลิตมาเยอะแล้วมันจะจอดตรงไหนล่ะลานของเขาจะจอดยังไงไอ้เนี่ยน่าเบื่อเพราะในหมู่บ้านนี่นะเขาไม่มีบ้านที่จอดนะ มาจอดกันริมถนนรถสวนกันก็จะไม่ได้เลยอุ้ยเหลื่อมกันลำบากจริงๆนะตัวเองก็เบื่อแล้วตอนแรกๆมันสนุกนะเพราะว่ากระตือรือร้นโฆษณากันมากไงอุ้ยต้องมีให้ได้แต่พอเห็นคนอื่นกลับมาบ่นเงินเคยเหลือกับต้องเติมน้ำมันใช่อ้าวแล้วต้องมีค่าจ้างที่จอดรถอีกคนกรุงเทพอะเดือดร้อนนะครับคนต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เรื่องจอดรถแต่ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่ไม่เคยเที่ยวเฮ้ยเสาร์นี้ต้องออกมันมีรถไง มันถึงลดลงเรื่อยรายได้มันถึงลดลงเรื่อยอันนี้คือคำที่มาของคำว่ารถเ มื่อมาจากรถลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่บางทีคนเรานี่เจ็บป่วยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทางร่างกายอย่างเดียวเนาะทางด้านจิตใจก็เจ็บป่วยได้นะคุณพอลมาเชลซีนะคะวัย62ปีแล้วล่ะนะคะเขาก็เหมือนกับว่าขอลาพักป่วยแต่จริงๆมันเป็นการพักร้อนแต่นี่อาจจะต้องมีทริคมีอะไรสักอย่างนึงนะในการที่จะเขียนลาป่วยไปอาจจะไม่โดนหักเงินหรือไงเราก็ไม่รู้ปรากฏไอ้ช่วงที่เขาลาป่วยนะเขาบอกเขาป่วยหนักไม่สามารถทำงานได้ไม่มีแรงเนี่ยเขาก็ไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปริมชายหาดไปเหมือนกับปาร์ตี้บาร์บีคิวอะไรเงี้ยกินกันอยู่ดีไปเห็นเด็กชายกลุ่มหนึ่งเลยนะคะว่ายน้ำอยู่กำลังจะโดนฉลามกินเดี๋ยวเราไปดูรูปกันเลยนะคะเขาเข้าไปช่วยเนี่ยเห็นไหมเสากระโดงมันมาครับผู้ชายคนนี้หัวขาวๆเขาก็เข้าไปช่วยก็ไปจับฉลามแล้วผู้หญิงก็มีคนเนี่ยมีกองถ่ายมีอะไรเงี้ยเขาไปถ่ายคลิปเก็บมาได้เอาไปลง YouTube ครับบริษัทเขาเห็นช่วงที่เขาเนี่ยเขาลากฉลามลงไปในน้ำนะคะแต่ว่าในโอเคอายุมากนะแต่แกก็มีแรงครับนะจับฉลามแล้วก็ฉลามตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวน้อยๆนะอาจารย์2เมตรทีเดียวแล้วทางบริษัทเขาเห็นนะทำไงเขาบอกว่าคุณนะบอกว่าร่างกายคุณอ่อนแอเกินกว่าที่จะมาทำงานได้แต่คุณกลับนะไปพักผ่อนที่ออสเตรเลียได้แล้วคุณก็แข็งแรงขนาดที่จะจับหางปลาฉลามจนเกือบโดนมันกัดแต่คุณยังกระโดดหนีมันทันสิ่งเหล่านี้ถือว่าคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรครับกลับมาโดนไล่ออกอาจารย์เป็นยังไงนี่ได้พักร้อนเลยครับพักยาวกฎของบริษัทก็ต้องคงเป็นกฎของบริษัทนะครับคุณไม่ได้ลาพักร้อนลาป่วยมันเหมือนกันทำความดีนะคือแบบเขาอุตส่าห์ทำความดีในการช่วยชีวิตเด็กตั้งเยอะตั้งแยะแต่เขากับเหมือนกับได้สิ่งตอบแทนมาเป็นอย่างเงี้ยเจนคิดอย่างนี้ไม่ถูกครับดีกับเรื่องมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันคุณลาป่วยคุณไม่ใช่ลาไปเที่ยวเพราะนั้นเดี๋ยวทุกคนก็ทำกันหมดอย่างนี้บริษัทเราก็ไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีแบบของเราไงครับบวกลบคูณหารเขายังได้ดีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการไล่ออกนะพักไว้ก่อนแล้วก็กลับมาให้ยึดฉลามทันบนไว้ก็ยังดีแหมสงสารเขานะอันนี้บ้านเราเขาเรียกว่าสวยนั่นแหละดิทำไมฉันอุตส่าห์ทำดีหมายความว่าตอนนี้นะไม่เคยไอ้เจนไม่หาเรื่องของคนไทยมาบ้างอ่ะคนไทยก็ได้คนไทยก็ไม่ดีเหมือนกันชอบโดนล้มใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าพระค่ะตุนเงินชาวบ้านอ๋อมีเยอะครับอืมเรื่องปกติพระตุนเงินชาวบ้านแต่ตุนชาวบ้านศรัทธาบริจาคอันนี้ไม่ใช่เหรอไอ้นี่เขาเรียกเงินกันเป็นแสนๆเลยอาจารย์ทำอะไรอ่ะนี่นะคุณอรุณีนะคะอายุ61ปีนะคะเขาก็คุณแม่เขาป่วยอ่ะนะคะแล้วก็มีคนเขาก็61ปีชงเลยนะปีชงแล้วเขาก็ไปแบบว่ายังไงอ่ะไปหาหมอเขาบอกไม่ได้มีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคอะไรก็ไม่เป็นแต่คุณแม่เนี่ยจะเป็นอาการเจ็บอ่อนๆแอดๆแล้วเหมือนจะเป็นโรคอะไรเขาบอกลองไปหาทางคุณไสดูมีคนแนะนำให้ไปหานี่แหละพระอาจารย์ทวีศักดิ์อาทิเตโชอยู่วัดตรมไพรนะคะเขาก็เลยไปหาที่พระอาจารย์นี่นะก็ให้ลองทำพิธีทางไสยศาสตร์ดูหายปรากฏว่าหายด้วยเหรอออาจารย์ตอนแรกพระอาจารย์ทวีศักดิ์เนี่ยขอ 30,000 บาทก็บอกว่าถ้าเหลือก็จะนำเงินมาคืนให้ 30,000 แล้วแม่ตัวเองหายก็เอาปรากฏไปมาพอแม่ตัวเองหายเขาบอกวันที่12ที่ผ่านมานี่ให้ทอดพระป่าให้อีกอ๋อครับเอาแบงค์20นะจำนวน 3,000 ใบแล้วก็ทองคำ
2สลึงกำหนดด้วยอีก2วงกำหนดในผิดกฎของสงฆ์แล้วนี่เนี่ยเขาจะเอาไงคือเขาต้องใช้แล้วนี้เขาก็เลยบอกว่าเออพระนี่ขอมากเกินไปถูกครับถึงแม้จะหายก็จริงนะแต่แบบอย่างนี้ก็ไม่ควรก็เลยแบบว่ามีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าคือเขาก็ไม่อยากให้แม่หายก็ดีใจนะแต่ว่าการที่พระมาเรียกร้องอย่างเงี้ยอาจารย์ดูว่าอย่างนี้นี่เป็นยังไงจริงๆอย่างเรากลัวนะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไม่ให้เดี๋ยวแม่เป็นกลับมาเออกลัวอย่างนั้นไงเฮ้ยมันจำเป็นอ่ะถ้าที่กลายเป็นบีบบังคับเพราะว่าตอนนี้กรรมอยู่ที่ใครแหละกรรมหรือบาปเนี่ยผมอกอยู่ที่พระเลยครับนะฮะพระน่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมผู้ประเสริฐค่ะถูกไหมครับคุณอาจจะได้ไปร่ำเรียนในอย่างนี้ส่วนมากพระที่นู้นแล้วแต่โยมศรัทธาโยมศรัทธาสักครั้งก็พอแล้วอาจจะจังหวะโชคดีคุณป้านั้นแกเป็นโรคจิตอยู่พอดีลูกเอาพระมาทำให้รู้ว่าอืมนี่แกก็เลยนึกหายขึ้นมาก็หายครับคนแก่นะครับเหงานะครับท่านผู้ชมที่ปล่อยให้คนเฒ่าคนแก่อยู่คนเดียวนะโรคของความเหงาพอเราเริ่มเอาใจใส่แกจะเริ่มสบายใจขึ้นต้องหาจุดอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะคนตั้งแต่อายุมากขึ้นนะความเป็นเด็กกลับมาอีกนะฮะมันย้อนมาเราจะเห็นว่าคนแก่เนี่ยขี้งอนเหมือนเด็กๆ เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์แต่ผมเชื่อว่าคนแก่มีความสุขลูกมาดูแลอบอุ่นอบอุ่นใจตอนอาจจะท่องบทสวดท่องอะไรเข้ามาเฮ้ยรู้สึกจิตสงบจิตได้พักจิตได้นิ่งโรคภัยที่หมอบอกไม่มีอะไรเลยใช่หมอตรวจแล้วไม่มีเป็นโรคจิตเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคจิตเยอะนะครับผมก็เป็นฮะภาวะความเครียดแต่อาจารย์หาทางระบายความเครียดด้วยการร้องเพลงเราได้ระบายร้องเพลงปลูกต้นไม้ที่เห็นว่าจะมีการไปปรับปรุงสวนหน้าบ้านอีกแล้วผมและอิจฉาคนใช้ไคโตซานใช่ไหมของแชมเปี้ยนนาโนผมก็เลยจะปรับบริเวณบ้านข้างหน้าให้หมดพืชผักสวนครัวครับนี่ครับอยากได้หัวมันโตๆพี่นุเขาบอกว่าแหมเห็นผลผมก็เชื่อพี่นุเพราะว่าเสียงแกน่าเชื่อน่าเชื่อถือแชมเปี้ยนนาโนอะไรอย่างนี้นะแกเดินทางไปถ่ายมาทั่วแล้วว่าคนที่ใช้แล้วเป็นยังไงมะละกอไปฉีด7วันมันเริ่มติ่งๆออกมามันเหมือนเป็นเล่งมันเพราะเอ้ยเดี๋ยวทำบ้านให้มันเป็นอย่างนี้เลยเออนี่สั่งดินลง2รถนะครับเพราะว่าตอนผมอยู่นนทบุรีค่ะตอนน้ำท่วมมันก็ทรุดลงใช่ไหมครับถือโอกาสนะขุดดินพรวนดินแล้วก็ลงดินเสร็จเตรียมตัวแล้วครับวันหลังนี่จะเอาของที่ผลผลิตเนี่ยมาให้กินกันมาโชว์มาตั้งโชว์บ้างไม่โชว์ครับให้กินจริงๆครับวันนี้ที่ตั้งอะโชว์นี่ให้กินได้จริงเนาะนี่มาถึงเรื่องของหมามั่งเออไปเรื่องคนเยอะเรื่องหมาต้องบอกว่าอิจฉามันเหรอเออน่าอิจฉามากเลยแต่เกิดเป็นหมาไหมมันตัวนึง25ล้านบาทอาจารย์มันก็ไม่ได้ใช้เราปั่นราคาขึ้นมาเองมันนี่นะคะสุนัขสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกนะคะเป็นพันธุ์ทิเบตันมาสทีฟนะคะอยู่ที่ทิเบตเนี่ยเขาบอกว่าตาก็ไม่เห็นสวยป่ะเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยอุ้ยแห่กันซื้ออย่างหนักเพราะเขาบอกเป็นหมาศักดิ์สิทธิ์ขนมีสีแดงมันเหมือนเป็นหมานำโชคมันเหมือนใสแล้วหูมันอะไรกันนักหนานะราคาเริ่มต้นที่500ปอนด์หรือว่า25ล้านบาทกำลังฮิตครับเจนก็เลยอิจฉามันแต่ตอนนี้คนจีนมีสตังค์นะไม่รู้จะใช้ไปไหนหมดเราไปอเมริกาไปอังกฤษนี่นะครับในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเต็มไปด้วยคนจีนเอาดูที่ครับใครที่เวลาดูเขาเชิดสิงโตจะเห็นไอ้สิงโตไม่ใช่มังกรนะสิงโตที่วิ่งๆเหมือนไหมล่ะไอ้ตัวนี้เป็นตัวมงคลเขาก็บอกอย่างนั้นเพราะมันออกมาเหมือนมากในเมื่อเราเชื่อแล้วก็ธรรมดาเลี้ยงหมาก็คือเสริมดวงอยู่แล้วนะอ๋อเหรอหมาคนจีนเขาเรียกว่าเป็นบริวารนะที่ผมเคยพูดหรือเปล่าใช่ใช่ว่าหมาเนี่ยคือเจ้าที่ในบ้านค่ะเพราะนั้นหมาพวกนี้ลักษณะมันให้เฮงมันฮอบแปลว่าลักษณะมันดีเมื่อมันดีมันน่าจะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะแล้วก็ลิ้นมันยาวด้วยเอางี้ดีกว่าอาจารย์มันตัวตั้ง25ล้านอาจารย์มีหมาแบบตัวย่อมๆที่มันถูกๆที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเลี้ยงในบ้านหมาปักกิ่งใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไงเอาอย่างนี้ทีผมชอบอย่างครับเมื่อกี้แต่เราไม่มีมันแพงคนไทยเราต้องเก่งครับผสมเทียมไม่ใช่ คุณทำรูปปั้นเลยที่ขายในจตุจักรอะเหมือนกันเนาะมาปั้นอย่างนี้
เอ้ยหมายถึงว่าการให้คุณเนี่ยเท่ากันเหรอรูปปั้นกับตัวจริงเนี่ยเท่ากันเพียงแต่เราวางตำแหน่งให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันถึงมีกฎเกณฑ์ไงบ้านใครมีของหายบ่อยเอารูปปั้นหมาไปตั้งแต่ผมบอกลูกค้าเยอะแยะเลยเวลาบางคนเนี่ยครับบันไดออกนอกบ้านท่านผู้ชมลองคิดดูครับเราอยู่บ้านและบันไดขึ้นชั้น2โดยไม่ผ่านชั้นล่างแปลว่าข้างบนขึ้นไปเลยเนี่ยบ้านนั้นจะมีของหายประจำค่ะก็เลยโจรขึ้นบ้านได้ง่ายเขาถึงเอาหมาตัวหนึ่งไปวางเฝ้าบันไดข้างล่างมันก็จะแก้ได้และหมาเนี่ยทำหน้าที่พิทักษ์รักษาบ้านดูแลเฝ้าทรัพย์สมบัตินะของคนไม่ใช่งูนะงูเฝ้าทรัพย์สมบัติของแผ่นดินหรือเฝ้าทรัพย์สมบัติของที่เราทำบุญรุ่นเก่าๆไว้เดี๋ยวเราก็ปั้นได้แต่หมาตัวนี้25 ล้านซื้อเราไม่กี่พัน เอา2500พอไม่ถึง25 ล้านเอารูปเซฟๆไว้นะได้ได้เดี๋ยวอาจารย์ทำหมาขายรูปปั้นหมาขายเราใส่เสียงด้วยนะอ้าวเวลาเราแก้ก็หึมก็หึมหน่อยเคยเห็นไหมครับว่ามีคนเขาวางสิงโตไว้ต่อสู้แล้วทุกๆ1 ชั่วโมงมันจะมีเสียงร้องเอ้ยอันนั้นไม่เคยเห็นนะอ้าวสมัยก่อนธนาคารกสิกรไทยไงจริงก่อนที่เป็นนี้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันตั้งสิงโตไว้ตัวหนึ่งแล้วมันจะใส่เทปไว้1ชั่วโมงจะร้องโฮเพราะมันอยู่ริมสะพานใช่ไหมสะพานแขวนฮะแต่ปัจจุบันนี้เขาเอาสิงโตออกแล้วเอาช้างไปวางแปลว่ารวยขึ้นถูกไหมสิงโตนั้นต่อสู้สิ่งชั่วร้ายจนสิ่งชั่วร้ายหายไปหมดช้างเอามาเป็นเจ้าสัวแล้วเป็นบารมีแล้วค่ะจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนะครับทั้งสิงทั้งช้างนะครับกินแล้วเมาทั้งคู่ห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดไอ้นั่นมันกะทิแดงแหมก็ทีนี้มาดูอีกหนึ่งข่าวนะอันนั้นค่าตัวเขา25 ล้านนี่ค่าตัวไม่ได้แจ้งแต่เป็นเรื่องราวของความแปลกของการแต่งงานต่างวัยที่มันต่างกันเกินไปไหมเจ้าบ่าว8 ขวบเจ้าสาวอายุ61เจ้าบ่าวไม่รู้เรื่องอ่ะทีรู้สิอย่างนี้8ขวบกับ61เป็นคนเขาจัดอันนี้เอาเปรียบเด็กมาเด็กยังไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์อันนี้ถ้าบอกไปแล้วเราจะซึ้งครับแต่งเพื่อทดแทนคุณOh. ที่ประเทศสวีเดนนะคะแอฟริกาใต้นะคะก็เนี่ยแหละนายซาแนลนะคะเป็นเจ้าบ่าวไป8ขวบแล้วก็นางเฮเลน61 ปีจัดพิธีแต่งงานขึ้นท่ามกลางความช็อกของคนทั้งหมู่บ้านแล้วก็ไปสอบถามนะคะคุณแม่ของซาแนลเขาบอกว่าคุณปู่ไง อยากแต่งงานแล้วไม่ได้แต่ง oh. แล้วคุณปู่ขอให้หลานแต่งแทนคุณปู่นี่ก็แสบสันเกินแม่คือขอให้หลานเนี่ยแบบเหมือนกับนะเป็นตัวแทนตัวเองไปแต่งงานกับเนตแล้วกับผู้หญิงคนนี้หลานน่ะยังไม่รู้เรื่องหลานพออายุ12-13เลยตายตายบ่โถอาจารย์เอ้ยปู่มอบมรดกกรรมให้หนูแท้ๆอายุ12ผู้หญิงคนนี้ใกล้ตายแล้วจ้ะเอาว่ากันไปไม่ใช่มองกันในแง่ดีผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาตอนที่พ่อของพ่อแม่ของเด็กคนนี้มาพูดเขาก็ขำเขาก็ตลกแต่ก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีอะไรเสียหายตัวเขาเองเขาก็มีลูกมีสามีตัวโตกันหมดแล้วเขาก็เหมือนเป็นคุณย่าคุณยายแล้วไงเขาก็ไม่คิดอะไรมากเขาก็บอกถ้าทำเพื่อที่จะแบบว่าทดแทนพระคุณของคุณปู่เขาก็ทำไปแล้วถามเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็บอกว่าก็รู้สึกว่าได้แทนคุณปู่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้แต่งงานจริงเขาไม่เอาเขาต้องแต่งเด็กๆด้วยกันแต่นี่เด็กคนนี้บาปครับทำไมอ่ะกาเมสุมิชาจาราคือผิดศีลในขณะที่คุณป้าคนนี้ยังมีสามีอยู่ถึงแต่งเล่นๆก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นแต่งเขาเรียกว่าแต่งสาธารณชนรับรู้ใช่ๆแล้วคุณอยู่ในฐานะอะไรล่ะโอ้สามีน้อยเป็นชู้โถอันนี้ก็ผิดศีลโถผิดตั้งแต่เด็กใจยังผิดศีลเลยแล้วทำอย่างนี้มันโจกครึ่มเกินไปผิดศีลของเด็กนะก็ว่ากันไปแต่ว่ามันประเพณีนี้ทำให้เจนนึกถึงเรื่องอะไรไหมการคลุมถุงชนของจีนเนี่ยคือเหมือนกับว่ามีสัญญิงสัญญากันเอาไว้แล้วมันจะต้องทำตามถ้าไม่ทำตามจะเป็นยังไงไอ้นั่นคนละสไตล์ไอ้นี่อันนั้นคืออายุเท่ากันไอ้นี่มันต่างวัยผมดูเจ้าสาวเมื่อกี้แล้วผมเองยังเหนื่อยหัวใจสิวายเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์หัวใจวายพักก่อนนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจต่อค่ะ
ทำอาชีพอิสระต้องหาหลักประกันให้ชีวิตสมัครประกันสังคมมาตรา40ให้การเน้นกับประโยชน์ถึง4อย่างเจ็บป่วยก็มีเงินทดแทนทุพพลภาพเขาก็ดูแลเสียชีวิตก็ยังชดเชยแถมจะเต็มด้วยบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีจ่ายเบาๆแค่เดือนละ150บาทประกันสังคมมาตรา40สมัครได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือโทร1506นะครับแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางด้านการเกษตรสำหรับพืชทุกชนิดแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมอาหารเสริมสำหรับพืชในรูปแบบแคปซูลโดยเทคโนโลยีอวกาศนาโนใน1แคปซูลประกอบด้วยสารอาหารที่เข้มข้นสำหรับพืชปริมาณเทียบเท่าปุ๋ยเม็ด50กิโลกรัมหรือ1กระสอบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเร่งรากเร่งดอกเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงช่อแตกกอลงหัวใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนาข้าวพืชลงหัวทุกชนิดเสริมภูมิต้านทานให้พืชแข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตประหยัดค่าขนส่งเพื่อให้ได้ผลดีทั้งคุณภาพและผลผลิตเพิ่มมากขึ้นควรใช้คู่กับแชมเปี้ยนไคโตซานและสารเพิ่มประสิทธิภาพแชมเปี้ยนเทอร์โบอาหารเสริมพืชแคปซูลแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแชมเปี้ยนนาโนนางพญาทับทิมที่เป็นมิตรและรู้ใจเกษตรกรไทยสำหรับช่องเซนทรัลชาแนลนะครับก็มีฮะนี่พนักงานเราทุกคนหน้าตาก็ดีๆทั้งนั้นฮะดูแล้วจะมาจากทางอีสานมากหน่อยนะฮะทางนี้จมูกแหมบๆเยอะครับทั้งสุดนั่นก็คือนะครับเจ้าของครับเมียเจ้าของครับเมียเจ้าของนะครับแล้วก็เซนทรัลชาแนลของเรานะครับก็มีรายการทั้งสาระแล้วก็ทั้งสิ่งบันเทิงติดตามดูนะครับอย่าลืมครับผมค่ะอาจารย์วันนี้เจนมีคลิปโรแมนติกมาให้อาจารย์ดูโรแมนติกมากเลยเป็นเรื่องราวของหนุ่มที่ขอสาวแต่งงานเลิกงามยามดีนะคะตอนนี้น้องเขาไม่ทราบว่าเตรียมคลิปขึ้นเรียบร้อยหรือยังเราจะได้ไปดูคลิปพร้อมๆกันคือหนุ่มคนนี้เขาอยากจะทำเซอร์ไพรส์นะคะหนุ่มแมทนะคะแฟนเขาชื่อลิสเป็นผู้หญิงสาวสวยทีเดียวนะคะเขาก็เซอร์ไพรส์โดยการที่ไปริมทะเลขึ้นไปบนโขดหินแต่งชุดเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วแล้วมีคนถ่ายด้วยคือเขาทางเจ้าบ่าวเนี่ยเขาจัดฉากไว้เรียบร้อยไงว่าเขาจะต้องแบบสร้างความโรแมนติกนี่มันโรแมนติกมากอยู่ริมทะเลผู้หญิงก็หวาดกลัวคลื่นมันสูงอยู่นะคุกข่าวคุกข่าวค่ะโอ้แม่คุกข่าวขอแต่งงานขออนุญาตนั่นแหละแต่งงานนั่นแหละแต่งงานโอ้ my god ว้าวเป็นไงคะทะเลทะเลยินดีด้วยหรือไม่หรือพี่โรดกันกระเด็นค่ะคลื่นสูงกว่าเมตรหนึ่งกระเด็นค่ะดังแล้วแล้วแหวนยังอยู่ไหมยังอยู่กำแน่นกำแน่นอยู่ครับเจ้าบ่าวงกอยู่อาจารย์อะไรก็ตามกำแหวนอยู่ผู้หญิงปล่อยมันลอยไปก่อนลอยไปติดฝั่งเสร็จแล้วก็มาสวมแหวนให้บนฝั่งแน่มันก็แฮปปี้เอนดิ้งดีอาจารย์แต่ทีนเป็นเรื่องของทะเลเอาแน่นอนไม่ได้ครับเฮ้ยแต่มันพอดีตรงที่เอาแหวนดึงออกมากำลังจะให้ไงอาจารย์ก็เลยรู้สึกถ้าเป็นใจเขาใจเราแล้วจะเป็นผู้หญิงเนี่ยมีเอาดีกว่าไอ้นี่มันคือแบบตื่นเต้นคือแบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ย
ันจะแต่งดีเหรอเนี่ยกำลังแบบจะให้แหวนแล้วอยู่ดีๆทะเลซัดเข้าไปโครมเดียวหงายท้องอย่างงี้แฮปปี้เอนดิ้งหลังจากพระเอกนางเอกเจอกันเนี่ยเขาก็ได้แต่งนี่อีกมุมหนึ่งอันนี้เขาก็ได้แต่งกันอยู่ดีเขาได้แต่งกันอยู่ดีแต่แบบหมายถึงว่าณนาทีดูดีณนาทีที่กำลังให้แหวนผู้หญิงยังไม่ได้ตอบรับโชคดีที่ไม่ตายนะฮะถ้าตายก็เป็นข่าวนะฮะคือเป็นผีเสื้ออีกที่อาจารย์บอกไปเลือกที่เขาก็โอเคดังไปแล้วดังไปแล้วทำคลิปครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรครับสบายสบายฮะคือไม่ใช่ว่าทะเลพิโรธอะไรไม่ทะเลก็อย่างนี้แหละครับใครจะเอาอะไรได้กับน้ำน่ากลัวมากนะครับบางผมไปยืนอยู่ริมทะเลกลางคืนเนี่ยไม่กล้าลงใครจะไปรู้แล้วเรายิ่งดูหนังกันมากด้วยเมื่อกี้ดูฉลามแล้วแล้วก็มาดูทะเลอีกเพราะว่าน้ำนิ่งไหลลึกเหมือนกับจิตใจคนจิตใจมนุษย์รู้ไม่รู้ครับว่าเป็นอะไรทะเลมันไม่สงบนะค่ะ อันนี้ก็ไม่สงบเหมือนกันที่ชลบุรีพนัสนิคมอ้าวเนี่ยของไทยเราแหละครับ มาถึงพนัสนิคมนะคะเขาก็มีการแบบเหมือนจะบูรณะกำแพงวัดนะคะก็จ้างคนไปถางป่าบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะต่อเสาต่อกำแพงอะไรเงี้ยเนี้ยขยายพื้นที่กันไปเจอรูอาจารย์นะคะเป็นรูที่ปากทางเข้าเนี่ยกว้างประมาณ1เมตรลึก15เมตรและหนึ่งเม็ดต้องเรียกหลุมแล้วครับเขาเชื่อกันว่าตรงนี้แหละเป็นที่ที่นาง12เนี่ยนี่หนีตายหนีตายก็เป็นพระรถเมรีมันเป็นตำนานชื่อดังของเมืองเขาไงเขาก็เลยบอกว่านาง12เกิดขึ้นที่พนัสนิคมเหรอเขาบอกว่าเป็นตำนานเป็นปากถ้ำของนาง12ที่เชื่อมต่อไปยังภายในถ้ำเอาไว้หนีเวลามีภัยเขาเชื่อกันอย่างนั้นแต่ว่ามีคนลงไปนะคือคนเดินลงไปดูก็บอกว่าอย่าเข้ามาเลยเนี่ยเขาเดินเข้าไปเขาบอกทางมันตันเข้าไป15เมตรมันก็ตันแต่ว่าชาวบ้านยังคงเชื่อนะว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะมันใหญ่เกินกว่าที่แบบว่าจะคิดว่ามันเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรืออะไรก็ตามอันนี้ต้องทำสำรวจแล้วครับรู้ไหมสำรวจอะไรเจนอะไรคะแปลว่าคนสมบัติคนพนัสนิคม ดูหนังช่อง7ตอนเช้าเยอะอ๋อพระรถเมรีจากวงๆทำสำรวจความนิยมนั่นเองแปลว่านาง12นาง12นี่มันจะมันตาบอดหมดใช่ไหมมีคนหนึ่งตาไม่บอดคือคนเล็กถูกไหมอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือแบบพวกไอ้อีเลี้ยงเจนกันเยอะเขาจะเรียกว่าไอ้อีพวกนั้นเป็นนาง12แล้วคนพนัสรู้หรือเปล่าว่าพระรถเมรีเนี่ยมันเป็นเรื่องแต่งครับค่ะมันเป็นนิยายนะครับเป็นตำนานของเขาเป็นไม่ใช่นะครับมันเหมือนตำนานเมืองรับแลของอุตรดิตถ์จนเดี๋ยวนี้เป็นอุตรดิตถ์ไปเปลี่ยนของเขา ยังไม่เป็นทางการแต่เป็นความสุขของชาวบ้านนะได้ไหว้ต้นไม้ได้ไหว้หลุมนั้นโอเคครับแต่ทางผมมันเป็นทางวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์บางอย่างเชื่อก็ต้องเชื่อบางอย่างไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะครับแต่นี้ไม่ใช่นาง12นะอาจจะเป็นหลุมอะไรสักอย่างนึงครับบางทีอาจจะขลังก็ได้นะหลุมหลบภัยป่ะแต่ไม่ใช่12ครับหลุมงูใหญ่นะเป็นไปได้โอ้เมตรนึงใช่หรออาจารย์ปีนี้ปีงูนะครับเรื่องเกี่ยวกับเป็นหลุมๆต้องคิดว่างูก่อนที่จะเจาะรูลงนะไม่นั้นก็มีอีกอย่างก็คือขอมดำดินที่ไปโผล่ที่นครปฐมอันนี้ไม่โผล่แล้วก็ไม่เจอในนี้นะเอาละค่ะทีนี้มาดูเรื่องของต้นไม้ที่มันมีผลิดอกออกผลเป็นพญานาคต้นหมากเฮ้ยมันเป็นจริงๆอาจารย์เหมือนเป๊ะเลยอาจารย์ลองไปดูภาพกันได้เลยนะคะว่าต้นไม้นี่อยู่ที่จังหวัดเลยนะคะเป็นต้นหมากแดงจะออกเป็นหัวพญานาคดูมุมไหนก็เป็นหัวพญานาคมันเป๊ะมากว่ะอันนี้เจ๋งจริงเห็นชัดเลยนะเขาบอกว่าเมื่อคุณสุทินนะคะหามณีอายุ48ปีเป็นกรรมการวัดก็เล่าว่าเมื่อพฤษภาคมปี55นะคะทางวัดมีการจัดงานฝังลูกนิมิตที่โบสถ์เขาก็มีการจัดสวนจัดอะไรก็เอาต้นหมากเนี่ยเอามาปลูกเอาไว้เป็นสิริมงคลแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันออกเนี่ยอาจารย์ดูด้านหลังก็เป็นงูคือด้านไหนมันก็เห็นเป็นพญานาคจริงๆอาจารย์เห็นไหมปีนี้ปีงูเนี่ยทุกอย่างออกมาเป็นเส้นๆยาวๆหมดนะฮะแล้วพญานาคเนี่ยมักจะอยู่ใกล้วัดด้วยใกล้วัดใกล้น้ำเพราะนั้นมันหันหน้าไปทางไหนเราลองเดินไปสักไม่ต่ำกว่า12เก้าจะเจอบ่อน้ำไหมก็ต้องดูแบบสไตล์ผมไงถ้าใครมีรูปพญานาคบูชาไม่มีน้ำแปลว่าจะมีปัญหาเลี้ยงพญานาคต้องให้มีน้ำ
ค่ะแล้วจะหันหน้าไปมองการข้างหน้าก็คือดูที่บ่อน้ำพญานาคเจอน้ำจะให้คุณการที่มีพญานาคออกมาอย่างนี้นะฮะก็แสดงว่าในช่วงที่เขาปลูกใหม่ๆเนี่ยที่นี่อาจจะมีพญานาคอาจจะมีนะครับท่านก็เลยเข้ามาเลยครับพญานาคกับโบสถ์กับวัดเนี่ยท่านไม่ไปไหนอยู่แล้วครับอยู่ใกล้ๆอุ้ยอาจารย์เพิ่งมาเห็นว่าแม่ข่าวนี้ทำมาตั้งนานเขาให้ตีเลขไงมีให้มา50 80มันถึงงวดนี้มันออก58ไงอาจารย์ก็ว่ากันไปแต่พอดีเพิ่งเหลือบเห็นอุ้ยอาจารย์ทำไมไม่บอกเป็น48และ84อ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะไอ้คนที่เจอไอ้ไส้กรอกอายุ52ก็ออก52อันนี้คนเจอ8 48มันน่าจะออก48นะอย่าเพิ่งเชื่อพวกผมนะเดี๋ยวบอกว่าโอ้โหผมบอกหวยแล้วว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถได้ขายจริงอะครับเจ๊งหมดได้อยู่เต็นท์ขายแล้วก็เลยรับเลยไม่ได้ขายแล้วกลับมานะนะคะทีนี้เรื่องราวของความเชื่ออาจารย์ก็มีหมดไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอย่างเจริญแล้วสหรัฐอังกฤษหรือว่าประเทศไทยแม้กระทั่งศรีลังกาศรีลังกานี่มีปัญหากับศาสนาพุทธเยอะนะอ๋อครับที่สนามบินโคลัมโบเนี่ยเขาห้ามผู้ชายนะคะคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะเดินทางเข้าทางตม.ของเขานะคะเป็นอันนี้ไม่ใช่คนไทยนะชายก็เป็นชาวอังกฤษเนี่ยแหละนะคะอเมริกาเขาแต่เขาสักยันรูปพระพุทธรูปเอาไว้ที่แขนนะนี่เขาบอกว่าคือเขาอะห้ามเป็นกฎหมายห้ามของเขาเลยแล้วถึงขนาดว่าไม่ให้เข้าประเทศนะคะแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส3คนเนี่ยเคยถูกจำคุกถึง3เดือนมาแล้วด้วยอู้ทำไมแล้วก็ยังกลับมาอีกใหม่ๆหมายถึงว่าเหตุการณ์เนี้ยคือมีคนอื่นคนอื่นนะเขาเคยถูกห้ามมาแล้วศรีลังกาไงศรีลังกาเขาคงนับถือพุทธอย่างจริงจังเพราะนั้นก็เลยตั้งกฎเอาไว้ครับไม่ใช่สักซีซัวสักได้นะครับเราสักเสือเพนสักบางกรสักอะไรก็สักไปเลยครับสักพระพุทธรูปเลยจริงๆมันไม่เหมาะมันเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่านี่เขาไม่ใช่คนไทยไงก็เป็นชนต่างชาติแต่ว่าเขาก็มาสักที่ว่าเห็นสวยงามคนต่างชาติเขาก็คงสักอยู่ที่บ้านเขานะครับเป็นชางกริบทำสบู่เป็นพระที่เราเคยเอามาดูนะครับมันจะถูอะไรบ้างอันนี้มันของเขาเจนเนี่ยคิดไม่ถึงขนาดนี้แหมมันก็นะมันก็ไม่ควรเขาอาจจะเอาสบู่เนี้ยเอาไปถูขี้ใครพระก็ได้ถูพระทำความสะอาดทำความสะอาดมันก็ได้แล้วแต่เรายังคิดมากแต่ว่ามันไม่เหมาะเราใช้กราบไหว้บูชามันไม่เหมาะแล้วแต่โอกาสนี่มาถึงเรื่องราวของอาถรรพ์ตามคัมภีร์ไบเบิลอีกเรื่องหนึ่งมักจะมีเรื่องลึกลับมากลึกลับมากท่านผู้ชมสังเกตไหมครับไม่จริงๆก็ไม่รายการนี้น่าจะออกตอนกลางคืนไม่มีเดี๋ยว3ทุ่มก็มีอีกรอบนึงสดๆไงคุณกำลังอยู่ข้างหลังมองไปที่ข้างหลังอะไรมาให้ตื่นเต้นที่กลัวกันตอนนั้นใช่ไหมก่อนจะถึงเทศกาลพาสโอเวอร์นะคะที่ประเทศอียิปต์ค่ะจู่ๆนี้มันก็มีตะกั่วแตนมันเยอะขนาดถึงล้านกว่าตัวจานมันอพยพเข้ามานะที่อียิปต์อ่ะนะคะก็ทำให้เหมือนกับเรื่องราวของชาวอิสราเอลเนี่ยอาจารย์ดูดิในทางวิทยาศาสตร์ทางกายภาพดิมันก็นำพาหะนำโรคทำให้พืชไร่เนี่ยเสียหายนะจานแต่ทีนี้เขาบอกว่าในพระคัมภีร์เนี่ยก็จะเขียนไว้แบบนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าถือเป็นภัยพิบัติลำดับที่8นะนับจากภัยพิบัติทั้ง10นะคะของอียิปต์ที่พระเจ้าได้ลงโทษชาวอียิปต์ไว้เพื่อบีบบังคับให้ฟาโรห์ปลดปล่อยชาวฮิบรูนะคะจากการเป็นทาสแต่ฟาโรห์ไม่ยอมปล่อยตัวชาวฮิบรูจนถึงภัยพิบัติลำดับที่10นั่นคือทารกอียิปต์เกิดใหม่ทุกคนจะต้องตายโอ้อันนี้มันเป็นแบบลงไปในมันจากบัญญัติ10ประการของไบเบิลเขาของเมื่อก่อนเขาบอกว่าเพราะอะไรหรือเปล่าลูกชายคนโตของกษัตริย์อียิปต์ทุกคนต้องตายอันนั้นเพราะว่าอย่างนี้นะฮะเขาคือเขามีการฆ่าลูกชายคนโตของอิสราเอลค่ะตอนที่อะไรนะที่เรื่องไอ้บัญญัติสิบประการนะที่กลับมาจากต่างๆแล้วก็นำบัญญัติสิบประการมาเข้ามากู้หลายเรื่องใครที่ดูหนังบัญญัติสิบประการก็จะเห็นตรงนั้นนะครับว่าโมเสส
โมเสสโจชัวเนี่ยมาแล้วก็นำไม้เท้านั้นมาจุ่มลงไปในน้ำแล้วน้ำน่ะเป็นสีดำหมดแปลว่าหลังจากนั้นมีลูกเห็บฝนตกมีโรคภัยไข้เจ็บตายเฉพาะลูกชายคนโตเท่านั้นอันนี้ตะกะแตนมาทำร้ายลูกชายคนโตได้ไงไม่เขาหมายถึงว่ามันที่ลงไว้ในคัมภีร์ไงว่าใน10ข้อนี้เป็นข้อที่8ของความรุนแรงเขาก็บอกว่าถ้าถึงท้ายที่สุดเนี่ยเด็กผู้ชายที่เกิดมาจะต้องตายแบบตามในพระคัมภีร์เขียนไว้เขาก็กลัวกันไงเขากลมเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเฮ้ยมันเริ่มคืบคลานมาใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความกังวลจริงๆแล้วนะถ้ามาบ้านเรานะขอให้มาตรงงานวัดเถอะโอ้ยมันมากเลยซอสนิดพริกไทยหน่อยอาจารย์อร่อยไปอีกนี่ไปละเมิดคัมภีร์ไบเบิลหรือเปล่าเปล่าอยากได้ตะกั่วแตนนี่เฉยผมลูกชายคนที่7ไม่เป็นไรครับหลายลำดับนักไม่เกี่ยวพี่กว่าจะถึงผมตะกั่วแตนผมบินกันเต็มท้องฟ้าไปหมดนะโดนกินเกลี้ยงแล้วกว่าจะถึงอาจารย์อ้าวทีนี้มาดูเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงที่อาจารย์บอกว่านะหมาเนี่ยเลี้ยงไว้ก็ให้คุณนะมีบริโภคทรัพย์นี้เจนไปเจอในเน็ตเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับแต่ละราศีมีอาจารย์ลองดูว่ามันเป็นเพราะอะไรราศีมังกรเขาบอกว่าต้องเลี้ยงแมวสีสว่างเพราะว่าแมวสีสว่างคนราศีมังกรมีความหนักแน่นและอดทนเขาก็ชอบอะไรที่แบบดูอบอุ่นเขาเคลียร์งั้นเป็นไปได้ไหมมันพูดถึง12ราศีไม่ได้12นักษัตริย์เพราะนั้นสไตล์พวกนี้มันแล้วแต่ใครมาประยุกต์เอาความชอบเอาไปใส่แต่ว่าถ้าพูดถึงวิชาการอะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับค่ะมังกรไปเลี้ยงแมวแมวนั้นมาจากกลุ่มเสือค่ะเพราะมันเสือน่ะถือว่าเป็นนักษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้างล่างฉันไม่ยอมใครถ้าคุณตกบนพื้นฉันเป็นหนึ่งเพราะคนเกิดปีเสือเนี่ยมักจะสร้างความเป็นหนึ่งมังกรฉันไม่สนใจใครฉันใหญ่อยู่บนท้องฟ้าหนึ่งต่อหนึ่งมาเจอกันถ้าคิดว่าเป็นเสริมผมว่าไม่ใช่อ่ะนะในทางผมนะแต่ทางจักรราศีไม่รู้ใครก็ว่ากันเอาดูอันนี้ราศีกุมเขาบอกไม่ควรจะเลี้ยงสัตว์เพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่เลี้ยงสัตว์ก็หมดความรับผิดชอบสัตว์จะตายต่อไปเป็นราศีมีนราศีมีนไม่รู้ปลาแล้วเขาก็เลี้ยงปลาโดยเฉพาะปลาเงินปลาทองจะทำให้มีโชคลาภราศีมีนไปถึงราศีเมษราศีเมษบอกว่าจะต้องเลี้ยงสุนัขน่ารักน่ารักครับมีแยกพันธุ์นะราศีเมษมันแพะกับหมากัดกันตายมันไม่ใช่ต่อไปราศีพฤษภให้เลี้ยงปลาสวยงามเหมือนกันนะคะแล้วก็มันวัววัวมันต้องเลี้ยงหนูหนูทิพจักก็ไม่เมื่อยเนาะเวลาเย็บผ้าคิดได้คิดได้อ้าวแล้วก็ไปที่ราศีเมถุนราศีเมถุนก็บอกว่าให้เลี้ยงพวกสัตว์ปีกพวกนกพวกไก่สวยๆครับเมถุนมันสองหน้ามีผู้หญิงผู้ชายในตัวเดียวกันก็น่าจะพอจะรับได้พอจะรับได้ราศีกรกฎให้เลี้ยงปลากันแต่ต้องเป็นปลาครับเป็นตัวผู้หมดเลยเพราะมันครับทุกตัวมันต้องปลาข้ามั่งถึงจะไม่เป็นตัวเมียบ้างเอาเลยเป็นราศีสิงห์นะราศีสิงห์ต้องเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่ด้วยเน้นว่าต้องเป็นพันธุ์ใหญ่สิงห์เป็นเสือครับค่ะราศีเสือจะกินหมาเลยดิฮะอร่อยป่ะหิวเวลาหิวอ่ะราศีกันเขาบอกว่าให้เลี้ยงแบบสัตว์อะไรก็ได้ที่พาไปนู่นมานี่ได้สงสัยต้องเลี้ยงตัวเฟอร์บี้ให้มังอาจารย์อ๋อครับเอาไปไหนมาไหนได้งั้นถือเป็นสัตว์ไหมเนี่ยตุ๊กตุนสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์นะอย่างงั้นแล้วก็ราศีตุลเขาบอกว่าก็เลี้ยงปลาพวกเกี่ยวกับปลามังกรอะไรอย่างงี้ว่ากันไปตุลมันเท่าบนเท่าล่างแปลว่าเป็นคันช่างถ้าเลี้ยงปลาก็ใส่ในตาช่างแล้วกันช่างก็จะ1กิโลตัวนี้ราคาเท่าไหร่ในจำนวน1กิโลอาจารย์ราศีพฤศจิกนี้จะรับไม่ได้เพราะต้องเลี้ยงงูอ่ะอ๋อเอ้ยตายพฤศจิกานะครับต้องเลี้ยงงูไปถึงราศีธนูให้เลี้ยงสุนัขแต่ต้องเป็นพันธุ์ดุอ๋อครับอันนี้อย่าไปเชื่อเลยครับดูแล้วมันไม่มีเหตุผลแต่เอาความสบายก็เขียนกันมาเรื่อยครับไอ้พวกหนังสือเนี่ยจริงๆตำรามันมีน้อยแต่ว่าจะขยายให้มันขายหนังสือให้มันได้เยอะก็สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมานะเอาว่ากันไปเอาที่ว่าคุณชอบอะไรคุณเลี้ยงไอ้นั้นถ้าจะให้ดีนะครับเรียกเราไปเลี้ยงข้าว
สุดไม่มีโทษใช่ไหมไม่มีโทษมีแต่อิ่มกับอิ่มอยู่นะมีรอยยิ้มด้วยความสบายใจวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ